بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด์พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกทท่านณนะสถานที่ชาวชาและก็พี่น้องที่รับชมทางบ้านนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่เรานัดกันในการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาฮามิลละก็ต้องขอรัศุาตาลาตอบแทนบางบีนะครับที่ได้เอื้ออํานวยนะครับเรื่องของสถานที่ แล้วก็ได้จัดเลี้ยงเรื่องของอาหารให้กับผู้ที่เข้ามารับฟังเรื่องเราศาสนาวันนี้นะครับเราจะเห็นถึงหลายๆมัสยิดนะครับจัดงานงานนิสฟูชะบานซึ่งเป็นการจัดงานที่ผิดนะครับไม่ตรงกับแนวทางของท่านนาบีมูฮัมมัดสะลอะเยฮะซัลลัมนะครับแต่นะครับ,นะรบนั่นเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องทำหน้าที่กันต่อไป นะครับในการที่จะชี้แจงแถลงไขให้กับพี่น้องได้ทราบว่าการจัดงานนิสฟูชาบานนี่ยให้ความสําคัญในในค่ำคืนนิสฟูชาบานถือว่าเป็นสิ่งที่ค้านกับสิ่งที่นบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยซ์สลามได้นามาสอนในเดือนชาบานนะครับมีความประเสริฐนะครับมีความประเสริฐอยู่ตามแนวทางนาบีคือการถือสินอดนบีไม่เคยถือสินอดมากไปกว่าเดือนชาบานที่เป็นสินอดสุนนะ อีกทั้งยังท่านนบ,บีมะละลูฮัมมัดสลลัลวะอิบลัลฮิมย,ยังบอกว่าเดือนชาบาน,นี่ถือว่าเป็นเดือนแห่งการหลงลืมนะครับที่มนุษย์หลายคนเนี่ยลืมนะครับแล้วอัลลอฮฺสุบฮาหนุตาลานเนี่ยก็จะยกการงานของเราเนี่ยขึ้นไปในเดือนนี้นบ,บีมูฮัมมัดสะละลัลสัลลัมว่าฉันเนี่ยรักชอบที่จะให้พระองค์เนี่ยได้รับรู้ถึงการงานของฉันในสภาพที่ฉันนั้นถือศีลอดอยู่ทําไมเดือนชาบ,บานผู้คนถึงหลงลืมรู้ไหมครับ ถ้าหากว่าถ้าเราสังเกตด,ดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวลาละหมาดอัสรีนะครับท่านนาบีก็จะบอกว่าเวลาละหมาดอัสรีเนี่ยผู้คนเนี่ยจะหลงลืมหรือว่าเดอชาบานผู้คนจะหลงลืมหรือในหลายๆเวลาหลายๆอิบารัดเนี่ยจะมีลักษณะของการหลงลืมเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ผูกพันกับความสําคัญของอีกเวลาหนึ่ง มันก็นเลยถูกถูกทำให้ลืมเลือนไปหรืออาจจะถูกเพิกเฉยไปเหมือนกับเวลาที่เรามองดวงตะวันหรือเวลาที่เรามองดวงจันทร์ในยามค่ำคืนเนี่ยถ้าหากว่าไร้ซึ่งดวงจันทร์ที่เต็มดวงในยามค่ำคืนเนี่ยดาวศุกร์นะครับก็จะสุกสกราวแล้วก็จะจะมีแสงที่ทำให้เรามองไปยังมันอย่างน่าสนใจแต่เวลาที่ดวงจันทร์มาถึงบับ๊บดาวศุกร์ก็ไม่เป็นที่สนใจอีกต่อไปคนก็จะลืม ดาวสุกไปเวลาที่ดวงอาทิตย์มาถึงคนก็จะลืมดวงจันทร์ไปเพราะว่าดวงอาทิตย์ก็จะกระจายแสงจนกระทั่งไม่เห็นดวงจันทร์เลยนะครับคือสิ่งใดก็ตามที่มันมีความสําคัญเนี่ยสิ่งที่อยู่รอบข้างเนี่ยมันก็จะถูกบั่นทอนความสําคัญนั้นไปเช่นเดียวกันเดือนลอมดอนเนี่ยมีแต่คนมุ่งมั่นมุ่งหวังคาดหวังที่จะเข้าสู่เดือนรอมดอนนะครับให้กําลังใจให้ความทุ่มเทความรู้สึกเนี่ยเอาแต่รอมดอนจนกระทั่ง ชะบานเนี่ยเป็นเดือนที่หลงลืมไปนบีมุฮัมมัดสัลลัอสาริมเนี่ยจึงมาย้าเตือนเราว่าแท้จริงชาบานเนี่ยรู้ไหมว่าอัลลอฮฺสุบะตาลาเนี่ยให้มาลาอิก,กาเนี่ยเอาการงานของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยถวายขึ้นไปอย่างพระองค์ที่นั่นเหมือนกับบริษัทเนี่ยเวลาเวลาปีหนึ่งเนี่ยมันจะมีการประเมินประเมินคนทํางานในบริษัทว่าเขาเนี่ยสมควรจะเลื่อนขั้นไหม สมควรจะเพิ่มเงินเดือนไหมสมควรที่จะให้คำชมเชยหรือไม่ในแต่ละปีนะครับจะให้โบนัสดีไหมนะครับก็จะเอาเอาการงานตลอดทั้งปีที่เราทำมาเนี่ยเอามาดูซิว่าเราได้ทำงานในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นเดียวกันเลยในเดือนชาติบานเนี่ยก็เป็นเป็นเดือนที่เราก็จะถูกยกการงานจากตลอดทั้งปีที่ผ่านมาว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับ ถ้าหากว่าเราโอเคนะที่อัลลอฮฺซุบฮะฮานุตะอาลาแน่นอนเหลือเกินนะครับโบนัสพิเศษอาจจะมาอยู่ในเดือนรอมาดอนแน่นอนเหลือเกินนะครับว่ารางวัลที่ยิ่งใหญ่ก็จะส่งให้กับพวกท่านทั้งหลายในการใช้ชีวิตในเดือนรอมฎดอนแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับชาบานเรามุ่งมุ่งเน้นแต่รอมาดอนอย่างเดียวพอถึงเวลาดอนมฎดอนจริงๆเข้ามา เราอาจจะติดภารกิจพัวพรรและไม่สามารถจะทำอิบารั์ดีๆอะไรได้เลยในช่วงรอมฎอนเพราะอันเนื่องมาจากเหตุผลที่เราลืมเดือนชาบานเราลืมเดือนชาบานมันจึงเป็นสิ่งที่ทำให้รอมฎอนของเรานั้นไม่สมบูรณ์หรือว่าการงานของเราแทนที่จะถูกยกไปนำเสนออัลลอฮ์ได้โบนัสกลับไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นชาบานเนี่ยมีความสำคัญแบบนี้ท่านนบ,บีม uh ุฮัมดสุลสลัมเนี่ยก็ถือสิลอดตั้งแต่ตลอดชาบาน จนกระทั่งเกือบถึงวันสุดท้ายของชาบานก่อนจะเข้าระมารอนนบีก็ละในการถือสินอดแต่พวกเราในปัจจุบนันนี้ถือสินอดก็ไม่ถือและยังเจาะจงเวลาว่าจะต้องเป็นครึ่งของชาบานนุสฟูชาบานว่าครึ่งหนึ่งครึ่ง,ค,งคืนก็คือวันที่15ของชาบานเนี่ยเอามาเป็นใจหลักในความสําคัญของเดือนนี้ซึ่งขัดแยง้งแล้วก็ขัดแยง้งแล้วก็ขัดแย้งแบบซ้ําซ้อนเลยฉะนั้นภารกิจที่ทําประดับประดาไฟ หรือพยายามทําอะไรก็แล้วแต่ที่พยายามทุ่มเทในในวันนิฟูชาบานเท่านั้นเนี่ยกลายเป็นโมฆะไม่ได้คุณค่าไม่ได้ราคาไม่ได้ผลตอบแทนและยังได้เพิ่มทวีคูณความโกรธเคืองนะที่อัลลอฮฺสุฮาตาลาด้วยและยังแสดงถึงว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเป็นคนที่มีขยานะคนที่ทําสิ่งที่ขัดแย้งนบีเนี่ยเสมือนว่านาบีเนี่ยขยานะเคียนะภาษาอาหรับแปลว่าบิดพริว้ว เพราะอะไรแสดงว่านาบีเนี่ยไม่ได้ระบุบอกกับคนในยุคสฮาบะว่าไอ้วันเนี้ยหรือการการะทำเนี่ยดีนั้นนบีเนี่ยมาบอกคนรุ่นหลังหลังแทนว่าไอ้สิ่งที่ทําอยู่เนี่ยดีแสดงว่าบอกว่านาบีนั้นเนี่ยบิดพลิ้วกับการบอกบก,บกับการสอนนะครับแล้วก็คนรุ่นหลังเพิ่งมาเจอฉะนั้นสิ่งที่ทําอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่ดีงามเป็นอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นเดือชาบ,บานความประเสริฐของมันอยู่ที่การถือสินอด อยู่ที่จะไม่หลงลืมมันเหมือนกับคนทั่วไปนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่รอมฎอนทำดีละในคำคือวันนี้นะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันก็เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับก่อนวันสิ้นโลกหรือคนในยุคสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปสู่เนื้อหาสาระเนี่ยอยากจะให้พวกเราได้ยินฮะดิษนะครับถ้อยคำของบรรดาอุลามะหรือบรรดาชาวซลับได้พูดถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในยุคสมัยของเขา แล้วก็พูดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างมีรยายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์นะครับอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดท่านได้บอกว่าเออ่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัดของอท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนั่นแหละนะครับท่านได้บอกว่าไกฟะอันจุมอิดะลาบิสลาบิซัตกุมฟิตนาคือมันจะเป็นยังไงเมื่อฟิตนาเนี่ยมันมันได้ครอบครอบงำหรือว่าครอบคุมพื้นที่เต็มไปหมดเลย มันจะเป็นยังไงพวกท่านจะอยู่กันยังไงถ้าฟิตนะมันมาอย่างเต็มพื้นที่นั่นไปหมดเลยจะอยู่กันยังไงคือท่านนบมีมุฮัมมัดส,สั่งสารบอกอายุสุดท้ายเนี่ยฟิตนะจะเกิดและฟิตนะเนี่ยมันก็แปลไปได้หลายอย่างการกูฟตการชีริกก็แปลว่าฟิตนะความปั่นปวน่วนบิโกลนะครับอลากลาห์หนเนี่ยก็แปลวา่าฟิตนะการไม่สามารถที่จะจําแนกความจริงและความเท็จได้ ก็เรียกว่าฟิตนะการใส่ร้าย้ายสีนินทาสร้างความเสื่อมเสียให้กันและกันก็เรียกว่าฟิตนะและฟิตนะเกิดเนี่ยถ้าว่ามันคลุมไปทั่วพื้นดินเลยฮะแม้กระทั่งในร้านกาแฟในร้านชาวชาเนี่ยหรือในร้านใดๆก็แล้วแต่แม้กระทั่งในบ้านของเราเองแล้วมีฟิตนะไปหมดพวกท่านจะอยู่อย่างไรกันนะครับย่ารรมูฟีฮัลคาบิร จะอยู่ยังไงผู้ใหญ่เนี่ยคนโตนะครับคนที่มีอายุชาราแล้วเนี่ยจะต้องจมชีวิตตายไปกับฟิตจนะนั้นจะเป็นยังไงวายอดบูฟีฮัสกิรุแล้วเด็กๆของเราเนี่ยที่ยังเล็กๆเติบโตมากับท่ามกลางฟิตจนะที่เป็นอยู่นั้นจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นยังไงวายัตะคีดฮันนาสุสุนนะนะครับแล้วก็ผู้คนเนี่ยที่ นะครับเขาได้ได้เอาฟิตนะที่เกิดขึ้นกลับมาเป็นซุนนะเสียเองเอาสิ่งที่คุมเครือเอาสิ่งที่กูฟอดเอาสิ่งที่เป็นแนวทางที่เป็นบิดาเป็นหลงผิดกลับนํามาเป็นฟิตนะและกลับนํามาเป็นซุนนะเสียเองยกตัวอย่างเช่นนิสฟูชาบานนิสฟูชาบานการเจาะโจงในนิสฟูชาบานเนี่ย มันไม่เคยปรากฏขึ้นในยุคสมัยท่านนบีและชาวสลับเลยไม่เคยมีปรากฏขึ้นเลยอีกทัานยังบรรดาอุลามะยังบอกเล่านะครับบอกเล่าขานต่อกันมาอีกว่ามันคืออุตริกรรมแต่คนในปัจจุบันเนี่ยเวลาฟิตนาเกิดแล้วเนี่ยนำสิ่งที่เป็นฟิตนามาเป็นสุนนะมาเป็นแนวทางการปฏิบัติทิ้งไม่ได้ถามเลยวันนี้มัสยิดไหนจะรวมใจกันทิ้ง สิ่งที่ไม่ใช่สุนนะนะมีบ้างที่เรียกว่านิดฟูชาบานเขาไม่ทิ้งเขาจะยึดมันเป็นแนวทางการปฏิบัติเลยนี่ก็คือเรื่องจริงนะครับฟอาอิดะหุย,ยรัตนะครับและเมื่อใดก็ตามสุนนะนั้นได้ถูกแปลเปลี่ยนและเปลี่ยนผันไปทีนคนที่ฟังท่านอับดุลลออิมุมอับบสอ่าท่านอับดุลลออิมุมัสูดเนี่ยก็ทักขึ้นมาว่าไอ้ที่เปลี่ยนไปน่ยฮิยสุนนะคือสุนนะของนบีหรือ สิ่งที่กาลังจะเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือสุนนะนาบีหรือใช่เพราะว่าในยุคสุดท้ายเมื่อฟิตนะมันดาดดินเมื่อเมื่อฟิตนะมันดาดดินหรือว่าความหลงผิดมันมีมากแนวทางอื่นๆที่มันมีเยอะมากนะครับมันจะทําให้สภาพสุนนะของท่านนาบีนั้นเจือจางลงแล้วก็ลดหล่นหายไปลดลงหายไปนะครับทีนี้ ว่ามาตาดาลิกยาอับอับดุลรห์แมนคนที่อยู่กับท่านอับดุลลอฮ์นี่อิบุมัสูดก็ได้ถามเลยว่าเหตุการณ์ที่กล่าวมาเนี่ยที่บอกเล่ามาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไร่กันอย่ลลายบบลลอ,อับดุลรห์มนยาอับอับดุลรห์มนโออิบุมัสูดเอ๋ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กันท่านอิบุมัสูดบอกว่าท่านอิบุมัสูดไม่ได้พูดนะครับว่าจะเกิดอีกสามปีจะเกิดอีกสี่ปีหรือว่าสิบปีหลังจากนี้จะเกิดขึ้น ต,ต,ตัวท่านอิบนุมซูดบอกว่าอิละกกสูรัสกุรอานอุกุมเมื่อใดก็ตามที่นักอ่านมีมากขึ้นนั่นหมายถึงว่านักศึกษาตำรากุรอานและหะดิสมีมากขึ้นวกอนลัตฟุกฮาอุกุมแต่ถ้าว่าความเข้าใจนั้นน้อยลงอ่าสมัยก่อนกลับกันนะ สมัยก่อนคนที่ศึกษาตำราหะดิษเนี่ยมีน้อยแต่ความเข้าใจของเขาเนี่ยลึกซึ้งแต่สมัยนีย้นับจากปริมาณคนไปเรียนต่างประเทศคนไปเรียนอียิปต์คนไปเรียนซาอุดีคนไปเรียนอินเดียคนไปเรียนที่มารอกโกค,คนไปเรียนในที่ใดก็แล้วแต่ที่เรียกว่ามหาลัยอิสลามียะจบออกมาในแต่ละปีเนี่ยเป็นพันพันคนออกมารับใช้ศาสนาที่มาแสดงความรู้อย่างตรงไปตรงมาเนี่ย กี่คนอาจจะเป็นหนึ่งในพันหรืออาจจะหนึ่งใน3,000คนก็เป็นได้นี่คือสภาพที่อับดุลลอฮ์อินุมัสูดได้ระบุเอาไว้เลยว่าเมื่อใดก็ตามที่ผู้คนเรียนเยอะแต่ความรู้ที่ความเข้าใจในหลักการนั้นน้อยมากดูยังไงความเข้าใจน้อยก็เพราะไม่ได้เอาความรู้มาใช้ไปเรียนมาแต่ไม่ได้นำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติในการเผยแผ่ในการสอนคน เอาไปใช้แต่ในโลกดุนยาทั้งหมดเลยไปเรียนภาษาอาหรับไปเรียนกุรอานไปเรียนฮะดิษเรียนภาษาอาหรับเนี่ยเพื่อให้ได้เข้าใจอาหรับให้เข้าใจกุรอานและให้เข้าใจฮะดิษแต่นําภาษาอาหรับกลับมาประกอบธุรกิจและทิ้งกุรอานและฮะดิษไปมันก็แสดงให้เห็นว่าความเข้าใจเนี่ยน้อยลงนะครับความเข้าใจน,น้อยลงวะกะซูรัดอ,อุมะราอุกุมวะกัลัตอุมะนาอุกุม และเมื่อถึงในยุคที่บรรดาผู้มีหน้าที่ทั้งหลายมีตำแหน่งทั้งหลายเนี่ยมันมากขึ้นแต่ปรากฏว่าความไว้เนื้อเชื่อใจหรือความซื่อสัตย์ในกิจการงานของเขานั้นน้อยลงและปรากฏว่ายุคนี้นะครับเป็นยุคที่มีนักการเมืองเยอะมากเป็นผู้มีตำแหน่งเป็นผู้มีหน้าที่เป็นผู้ที่อยู่ในระดับที่เหนือกว่าคนอาวามทั่วไปเยอะกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ย สมมติในเผ่าพันธุ์หนึ่งเนี่ยก็จะมีแค่คนเดียวเป็นเป็นผู้นําแล้วก็จะมีสองสามคนเป็นชูรอแต่วันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรมุสลิมนะครับองค์กรมุสลิมเนี่ยบางทีเนี่ยคณะกรรมการองค์กรเนี่ยมีมากกว่าสับปะรดอีกหรือว่าบางทีนะครับในหน่วยงานทหารหรือในหน่วยงานตำรวจหรือในหน่วยงานใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมีมากซะจนมากเกินอัตราก็มีแต่ทําไมอะ่ะถามว่ามีมากขนาดเนี้ย สามารถที่จะสร้างความรับผิดชอบได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไหมเปล่าเลยแต่ละคนไม่มีอำนาจเลยแม้กระทั่งในปัจจุบันเรามัสยิดหาอิหม,มัมไม่เจอเลยอิหมัมอยู่ไหนในมัสยิดบางมัสยิดท,ที่เราเดินทางไปเนี่ยเราไปเจอตัวมัสยิดเราไปเจอรูปคณะกรรมการมัสยิดอยู่เต็มอยู่อารามตั้งไว้นะครับบอกเลยว่าใครเป็นเลขานุก,การใครเป็นเหตันยิกใครเป็นมัวอัดดิงใครเป็นคอเตมใครเป็นเยอะไหมเยอะ แตมไม่หมดเลยแต่ว่าอยู่ไหนกันถึงเวลาละหมาดเนี่ยอยู่ไหนกันเนี่ยคนคนหน้าตาแบบเนี้ยที่เขาติดอยู่ในในมัสยิดเนี่ยอยู่ไหนกันรูปเนี่ยที่เราเจออยู่ทางเข้ามัสยิดเนี่ยอยู่ไหนอิหม่ามคนเนี่ยเขาอยู่ไหนกันคณะกรรมการสับประรดคนเนี่ยเขาอยู่ไหนกันเวลาละหมาดไม่มีแล้วอย่างนี้ใช่หรือไม่กับสิ่งที่ท่านอับดุลลอฮอินุมสัสอุดนั้นได้ระบุแล้วก็ได้กล่าวไว้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับ บางพื้นที่บางมัสยิดบางพื้นที่นะครับเช่นะจะมีมัสยิดอยู่ในจังหวัดนี้แต่ตัวอิหมามอยู่อีกจังหวัดหนึ่งบางที่ก็คือมันจะเป็นอย่างเงี้ยครั้งเมื่อตอนที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสขับมอเตอร์ไซค์ไป77จังหวัดไปแถบภาคอีสานผมไปเจอมัสยิดทุกทุกเกือบทุกมัสยิดเลยถามว่าอิหมามอยู่ไหน เขาก็จะบอกว่าอิหมามเนี่ยนะอยู่อีกจังหวัดหนึ่งไอ้เราก็แปลกใจนะทําไมเขาไม่แต่งตั้งอิหมามที่อยู่ในจังหวัดนี้นะพอไปอีกมัสซิดนึงไปอีกจังหวัดหนึ่งถามว่าอิหมามอยู่ไหนมัสซิดเนี่ยอิหมามอยู่อีกจังหวัดหนึ่งเออมันก็แปลกนะแล้วก็เวลาละหมาดหเวลาเนี่ไม่เจออิหมามจะเจออิหมามวันไหนครับวันศุกร์ก็ไม่เจอวันอีดวันอีดที่เป็นละหมาดซุนนะละหมาดวันอีนี่ไม่เจอ น้อยมากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่อับดุลลอฮ์อินุมัสูดนั้นได้ระบุไว้จะเป็นยังไง <c oughs> วันทูมีสติด,ดุนยาบีอามลินอาคิรอสุดป,ปิดท้ายด้วยกับว่าเขาจะสแสวงหาโลกดุนยาด้วยการปฏิบัติภารกิจอาคิรอโออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเลยที่ท่านอับดุลลอฮ์อินุมัสูดพูดไว้นะครับเมื่อในอดีต บอกว่าอะไรครับคนในยุคที่ฟิตเนสเนี่ยเต็ไมไปหมดเนี่ยนะยุคที่น่ากลัวเนี่ยคือยุคที่คนนะครับเอาศาสนาเนี่ยมาบังหน้าแต่สแสวงหาดุนยาผ่านทางเรื่องราวของศาสนาแล้ววันนี้คือเราเห็นกันเยอะมากเราเห็นกันบางบางอันนี้คือเราไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นองคอ์กรหนึ่งองคอ์กรใดนะผมจะยกตัวอย่างว่าบางองคอ์กรเนี่ย ชื่อเนี่ยระบุว่าทํางานเพื่อพัฒนาสังคมทํางานเพื่อที่จะเชิดชูด,ดํหลัดของอัลลอฮฺสุบฮานุตัละอเอาศาสนาเนี่ยเอามาวางตั้งเลยเสร็จแล้วก็ขอบริจาคเงินที่ได้มานั้นก็แบ่งในสัสดส่วนของพวกเขากันเองเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งบ้านที่พวกเขายังไม่มีรถที่พวกเขายังไม่ได้ซื้อหรือโทรศัพท์ที่พวกเขาอยากจะได้แต่ผ่านทางโดยลิ้นที่พูดออกมาว่าเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺ เราต้องช่วยคนนู้นเราต้องช่วยคนนี้เราต้องช่วยคนนั้นเราต้องบริจาคให้คนนู้นเราต้องบริจาคให้คนนี้บริจาคให้คนนั้นแต่เงินที่ได้มานั้นสะสมแล้วก็เก็บไว้ในคลังสมบัติของตัวเองววลายยาซุบิลล์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสุดท้ายมาดูหะดีษถัดไปนะครับหะดีษถัดไปนะครับได้บอกว่าเป็น คำพูดของท่านอิหม่ามอัลอาลซายนะครับอิหม่ามอัลอาซายเนี่ยเป็นมุฮัดดิษเป็นนักวิชาการท่านหนึ่งได้บอกว่าอุมบิตุอันนาฮูแคนยูกอลูแท้จริงฉันเนี่ยได้เคยถูกเล่าเรื่องจากสิ่งหนึ่งที่มีการกล่าวกล่าวขึ้นมามีการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษจากคนในยุคสลับถ่ายทอดมาให้ฉันได้รู้ว่าว่าอะไรครับวัยลุลลินมุตฟักกีฮีน นะครับัวรุลลิลมุตาฟกฟิฮีเลรอยลิลไอบาดะหายนะจะเกิดขึ้นกับผู้ที่แซงตัวว่าเป็นผู้รู้โดยปราศจากการทำอิบารัดพูดง่ายๆว่าหายนะจะเกิดกับบุคคลที่เรียกตัวเองว่าอาเลมเรียกตัวเองว่าเป็นคนที่เข้าใจในหลักการศาสนาสอนคนนูน้นสอนคนนี้แล้วก็สอนคนนั้น แต่ว่าตัวเองนั้นไม่มีการทําในสิ่งที่ตัวเองรู้เลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสุดท้ายที่เรากําลังพบเจออยู่วันมุสตาฮิลลีนาลิลฮุรมะทิบิชูบะฮัดแล้วก็จะปรากฏเหตุการณ์ที่พวกเขาเหล่านั้นได้สร้างแนวทางฮาัาลจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้เคยฮารอมอัลลอฮ์สุบัตลาได้ห้ามสิ่งนี้แต่พวกเขาได้เปิดออกมาให้เป็นฮาลาลโดยเส้นทางแห่งความ กลุมเครือยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของเสียงดนตรีหรือว่าบทเพลงบทเพลงหรือว่าเสียงดนตรีนะครับที่เรากําลังพูดถึงอยู่คือสิ่งที่หรามแต่ว่าถ้าไปดูหลักฐานหรามเสียงดนตรีหรือว่าบทเพลงนั้นเราจะไม่เจอหลักฐานที่ชัดเจนเลยคือไม่เจอหลักฐานที่ชัดเจนในอดีตเนี่ยการการทําท่วงทํานองหรือการร้องดนตรีหรือว่าการร้องเพลงใดๆก็แล้วแต่เนี่ย ที่อัลลอฮฺสุบะตาละบุไว้ในกุรานว่าว่ามินันนัสไมยัชตารีลลหัวลฮะดิษลิยูดิละอังซาบีลิละใครก็ตามที่ซื้อหรือว่าใครก็ตามที่ขายซื้อขายบทบทคำกรนที่มันไปขัดแย้งกับหลักการศาสนาแต่ก่อนเนี่ยยังไม่มีธุนทำนองแบบนี้นะครับใช้คำพูดในการพูดจาการอะไรครับอ่อฉีบสาวหรือเป็นการข่มเหงชาวบ้าน หรือเป็นการพูดเพื่อให้คนมาสักการะมานิยมชมชอบตัวเองเนี่ยแล้วก็ถูกทวีคูณด้วยกับการเอาท่วงทํานองมาใส่ให้เกิดอัตรัษในการฟังมากขึ้นในอดีตเกิดขึ้นเป็นลําดับลําดับจนกระทั่งเป็นบทเพลงเป็นเรื่องราวอรัสวัตลาตาําหนิเรื่องนี้แล้วอรัสวัตลาบอกว่าเรื่องนี้จะต้องถูกลงโทษนะครับหูของคนที่ฟังเพลงเนี่ยจะต้องถูกยอดด้วยกับอะไรครับน้ําร้อนหรือว่าไฟนรกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นสิ่งที่ ไม่ถูกต้องและท่านอับดลีมุฮัมมัดส,สรรัลลัมยังบอกอีกว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยคนจะทําให้ดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮาลาลอุลามะเอาเอาจุดนี้เองนะครับมาเป็นหลักฐานว่าก่อนหน้านี้คือดนตรีคือเป็นสิ่งที่ฮารอมเพราะว่าถ้าถ้าเป็นสิ่งที่ฮาราลเนี่ยนบีจะไม่พูดแบบนี้เลยถ้านาบีพูดว่าอีกหน่อยคนจะทําให้ดนตรีเป็นสิ่งที่ฮาลาลแสดงว่าก่อนหน้านี้ ดนตรีนั้นเป็นสิ่งที่ฮารมามทาไมอิสลามต้องฮารามดนตรีรู้ไหมฮะเพราะว่าดนตรีหรือว่าโทษทํานองหรือว่าคําพูดใดๆก็แล้วแต่ถ้ามันปรากฏขึ้นมันจะทําให้เราเข้าสู่มิติพวง์ภวงอยู่ในภวังแล้วก็มีความรู้สึกอินไปกับคําพูดกับความรู้สึกของดนตรีนั้นแท้ที่จริงแล้วอัลลอฮฺสุบฮัตลาปกป้องสติปัญญาเราให้เหลือซึ่งเพื่อให้เหลือซึ่งอะไรฮะซึ่งคืออะไร สถานที่ที่เอาไว้รับเพียงสัจธรรมอย่างเดียวแต่เมื่อใดก็ตามที่ดนตรีเข้ามาครอบงำความรู้สึกศัจธรรมที่เราควรจะได้รับจะถูกทำลายจะเหลือเป็นเส้นทางแห่งความอยู่ในภวังของเสียงดนตรีแล้วก็ถ้อยคำที่ออกมาจากดนตรีนั้นคนที่ไม่เคยอ,อกหักและไม่เคยมีความรักเลยเนี่ยเวลาฟังเพลงอ,อกหักแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากจะอ,อกหักไปกับเขาเลยคนที่ไม่เคยเดียวดายไม่เคยเหงา แต่เวลาฟังเพลงเหงาๆแล้วก็รู้สึกเพลงควางรู้สึกเหงาไปตามเขาด้วยคนที่ไม่เคยที่จะต้องออกมาตะโกนบวกเวกบวยวายเวลาฟังเพลงมันๆก็รู้สึกจะอินอยากจะตะโกนร้องบอกไปด้วยนี่คือทําลายสติปัญญาอย่างชัดเจนถ้าหากว่าเยาวชนวัยรุ่นหรือใครก็แล้วแต่ที่ไปอยู่กับบทดนตรีหรือว่าฟังเพลงอย่างมากมายเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยก็จะคล้อยตามเอกสิ่งที่ดนตรีนั้นบอกไปด้วย แท้ที่จริงแล้วเนี่ยอิสลามปกปิดเรื่องนี้ห้ามเรื่องนี้เพื่อให้สมองและสติปัญญาของเราเหลือพื้นที่เอาไว้รับกุรานและฮะดิษของท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลาะสลัมปกป้องให้อยู่บนสัจธรรมถ้าเราศึกษากุรอานเราศึกษาฮะดิษของท่านนบีเนี่ยเราจะมีมุมมองบนโลกดุนยาแบบเป็นมุมมองที่แท้จริงเป็นมุมมุมมองที่อยู่บนสัจธรรมแต่ถ้าหากว่าเราฟังเพลงเราอะไรก็แบบมันเหมือนกับมันไม่ใช่ตัวเราอะ และยิ่งเพลงในสมัยปัจจุบันนี้นะครับมีการที่ออกสื่อหรือว่าบ่งชี้ถึงการครบชู้ด้วยเช่นฉันเนี่ยรักคนที่มีเจ้าของฉันก็ยังรักเขาอยู่ฉันชอบคนที่มีเจ้าของคือออกมาชัดเจนเลยว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะทําชู้ไม่ว่าจะเป็นด้วยกับหัวใจความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่และคนก็ร้องลําทําเพลงคุณธรรมที่เคยมีอยู่บนหน้าแผ่นดินถูกทําลายไปด้วยกับเสียงเพลงเลย มีและอีกทั้งยังในปัจจุบันนี้นะครับบทเพลงก็จะแทรกแทรกซึมไปด้วยกับการชีริกต่อลอสอุบาหโนตาลาสวรรค์สร้างเธอมาสวรรค์กำหนดให้เราพบเจอกันผมลิขิตนำพาพวกเรานั้นเจอกันทั้งหมดนี้เวลาที่มุสลิมร้องออกมาเนี่ยเหมือนกับการยอมรับเลยว่าแท้จริงเนี่ยไม่ใช่อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดแต่เป็นฟ,ฟ้าเป็นผู้กำหนดสวรรค์นเนี่ยเป็นผู้กำหนดตรงนู้นเป็นผู้กำหนดตรงนี้เป็นผู้กำหนดพรหมพรหมที่เป็นความเชื่อของชาวฮินดูเนี่ย เป็นผู้กําหนดลิขิตด,ดวงชะตาให้เราต้องเจอกันความรักนี้เป็นสิ่งที่พวกเขาสร้างมาแล้วอัลลอซุบฮานูตาลาที่เป็นพระเจ้าของมุสซิมที่เราเชื่อกันอยู่ไหนคนที่ร้องคนที่ฟังคนที่ยอมรับนั่นก็คือชีวิตได้ยอมรับแล้วถึงการทําชีริกต่ออัลลอซุบฮาหูตาลาผ่านบทเพลงถึงว่าไม่ใช่เรื่องการที่ทําชีริกก็เป็นเรื่องความรักที่อยู่ในความเพ้อฝันชนงกระทักบรรดาอุลามะเนี่ยบอกว่า คนที่ฟังเพลงคนที่อยู่กับบทเพลงคนที่ร้องบทเพลงหรือว่าอยู่กับมันไปจนแบบจนติดเนื้อติดตัวเนี่ยคนเนี่ยไม่สามารถเป็นพยานให้กับใครได้ในเรื่องราวศาสนาเพราะอะไรเพราะคนนี้ไม่สามารถแยกแยะความจริงและความเท็จได้ไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าอันนี้คือความจริงและอันนี้คือความเท็จเพราะหูของเขาเนี่ยเสพอยู่กับเรื่องความเพอ้อฝันความรักความนุน่นความนี่หรืออะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งแยกแยะตัวเองไม่ออก นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสุดท้ายอีกทั้งยังสิ่งที่อัลลอฮฺสุบตะลาเคยห้ามมาในอดีตทั้งหมดจะถูกเอามาเป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่ฮาลานในยุคปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นการแต่งงานระหว่างผู้ชายกับผู้ชายซึ่งอัลลอฮฺสุบัะตะลาถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องของการลีวัดอัลลอฮฺสุบัะตะลาเคยทำลายกลุ่มชนที่มีลักษณะรักไม้ป่าเดียวกันมาแล้ว ผู้ชายที่ชอบผู้ชายผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงเอเลสวตา,าลาทำลายและวางกฎบทบัญญัติเลยว่าการลีวัตเนี่ยหุกลมของมันคือต้องถูกสังหารถูกประหารคือไม่ไม่ให้มีการอะไรครับอ่อนโยนหรือไม่ให้มีความเมตตากับกับพฤติกรรมแบบนี้เลยแต่ด้วยกับสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและด้วยกับผู้รู้ที่หายไปด้วยกับความโง่เขลาของของบรรดาผู้คนที่เกิดมาใน ในยุคสมัยนี้แปลเปลี่ยนสังคมให้เป็นการยอมรับในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งยอมรับในตัวผู้ชายที่จะทําตัวเองเป็นผู้หญิงยอมรับในตัวผู้หญิงที่จะทําให้ตัวเขาเป็นผู้ชายถึงขั้นยอมรับที่ผู้ชายจะแต่งงานกับผู้ชายและผู้หญิงจะแต่งงานกับผู้หญิงวันอายาสุบินละมันคือการขัดแยง้งมันคือการทําลายคุณธรรมมันคือการทําลายสัจธรรมบนหน้าแผ่นดินอย่างชัดเจน และสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นมาในสังคมของมุสลิมเราอีกต่างหากมันแทนที่จะเหลือความเป็นมุสลิมที่พาดุงคุณธรรมแล้วก็นำหลักการศาสนาเนี่ยมาประกอบใช้อย่างอย่างชัดเจนแต่ปรากฏว,ว่าความเสียหายและความหายนะความชิบหายที่เกิดขึ้นเรื่องนี้มันดันมาเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเราอีกต่างหากดันมาเกิดขึ้นในในศาสนาที่เรียกว่าศาสนาแห่งศัจธรรมด้วยกับ ผู้รู้ที่อนุญาตด้วยกับผู้รู้บางคนที่ปล่อยปะละเลยในเรื่องนี้จนกระทั่งคนอย่างเราเนี่ยทำในสิ่งที่ผิดและมองว่ามันคือศัจธรรมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในในเรื่องราวของปัจจุบันในวันนี้นะครับท่านนะบ,บีมูฮัมดซัลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าโลกดุนยาเนี่ยจะยังไม่ดับศูนย์หายไปจนกว่าจะ จะอยู่ในสภาวะเชีรอดุลุคอล์อยู่ในสภาวะที่เลวร้ายที่สุดอยู่ในสภาวะที่แย่ที่สุดผมเนี่ยนะครับมีโอกาสได้เดินทางไปประเทศซาอุดีหลายครั้งและได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบอกตรงๆว่ารู้สึกกลัววันนี้นะครับหนทางที่อยู่ในเมืองบันดีุนมุนาวรัตอยู่บริเวณข้างๆทางเนี่ยปรากฏการใหม่ผู้ชายผู้หญิงไม่คุมหามิาบ มาอยู่รวมตัวกันในยามค่าคืนดูดนะครับดูดสิ่งมึนเมานะครับแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันมันไม่น่ามองเยอะแยะมากมายอยู่ใกล้ๆกับฮารอมอยู่ใกล้ๆกับมัสยิดของท่านนบีอยู่ใกล้ๆกับฮารอมมักกะคือมันเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันนี้นะครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วผมก็คุยกับเพื่อนบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะทํายังไงเพื่อนบอกว่ามันก็ต้องเป็นไปตามตามสิ่งที่อัลลอฮฺสุลตารากำหนดเพราะ มันก็ใกล้ถึงในยุคสุดท้ายแล้วมันก็ใกล้ถึงที่ดัชชานเนี่ยกำลังจะปรากฏตัวแล้วมันก็ใกล้ถึงในยุคสมัยที่สภาวะมีแต่ความเลวร้ายแล้วและสําคัญที่สุดก็คือเราเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคที่มันเลวร้ายอย่างเงี้ยเราจะอยู่กันยังไงเราจะรักษาตัวเราเองอย่างไรให้เรารอดพ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะพ่อแม่ของเรา ลูกหลานของเราพี่น้องของเราและเพื่อนของเรามัสยิดของเราพื้นที่ของเราเราจะปกป้องมันยังไงให้พ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันที่เป็นฟิตรณะจะทำยังไงหนึ่งเดียวที่สามารถปกป้องเราได้คือการศึกษาหาความรู้คือการปกป้องตัวเราเองด้วยการศึกษาหาความรู้และพยายามที่จะเผยแผ่ความรู้พยายามที่จะอดทนต่อสภาวะที่เกิดขึ้น และพยายามที่จะอยู่ร่วมกันเป็นชุมะไม่ให้ใครคนใดคนหนึ่งนะต้องหลุดไปจากพวกของเรานั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดประกันตัวเองในทุกๆเวทีที่มีการพูดคุยเรื่องเราศาสนาอย่างน้อยต้องมีชีวิตฉันอยู่ตรงนั้นประกันตัวเองในทุกๆเวลาละหมาดอย่างน้อยแถวละหมาดต,ต้องมีตัวฉันอยู่ตรงนั้นประกันตัวเองในทุกๆภารกิจของศาสนาเช่น on, ละมอดกำลังจะมาถึง เราก็จะมุ่งมั่นแล้วก็เอาใจใส่กับละมฎอนอย่างนั้นประกันตัวเราในเรื่องของดูอาคามิงวอที่จะขอจ AH, ากอัลลอฮ์สุบฮานตะตาให้รอดพ้นจากฟิตนะเสมือนว่าตัวเรานั้นกําลังจะจมน้ําตายเสมือนว่าเราจะขอชีวิตให้เรารอดแล้วก็ขอให้รอดพ้นจากฟิตนะแบบความรู้สึกเดียวกันแบบนั้นประกันตัวเราเองนะครับในทุกๆเรื่องราวที่นบีมุฮ uh ัมมัดสลลลว่าอะไรสักลมสอนเรานี่คือสิ่งที่ทําให้เรานั้น รอดพ้นแล้วก็ได้รับการปกป้องจากอัลลอฮฺซุบฮานตะอาลาวันนี้นะครับเราเนี่ยมาอยู่ในยุคที่มีแต่ความปันน่นป่วนอย่างที่เราได้ยินเนี่ยเห็นไหมแม้กระทั่งมัสยิดเองยังมีดนตรีนะครับแม้กระทั่งมัสยิดเองไม่มีการเรียนการสอนในเรื่องราวศาสนาบางทีเนี่ยบางสถานที่เนี่ย เราจะได้เห็นคนเนี่ยสร้างมัสยิดมาใหญ่โตมาโหรานแต่ไร้ซึ่งคนละหมาดก็มีไม่มีคนละหมาดไม่มีคนทําอิบาดัตไม่มีคนทําภารกิจในเรื่องราวศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียใจมากในยุคปัจจุบันถามว่าเราต้องเขาเรียออะไรต้องเอาใจใส่มากขึ้นแล้วก็อย่าได้บรรดาอุลมะบอกว่าอย่าได้ะล่าใจ อย่าชะล่าใจว่าตัวเราเองนั้นจะรอดพ้นจากฟิตรนะในวันเนี้ยเราได้ได้เรียนหนังสือเราได้อ่านกุรอานเราได้ละมานเราได้ศึกษาหาความรู้อย่าเพิ่งชะล่าใจว่าชีวิตเรารอดแล้วเพราะว่าวันหนึ่งวันที่เราเดินทางไปยังวันพรุ่งนี้หรือเดินทางต่อจากนี้ไปเจอสังคมที่มันที่เราจะต้องมีกลไกเรื่องของเงินเข้ามากลไกเรื่องก,การทํางานเข้ามาบางครั้งหลายๆอย่าง มันก็ทําให้เราแปรเปลี่ยนไปต้องขออุดมจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเยอะๆให้เรานั้นได้รอดผลช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่รอมฎอนเนี่ยกำลังจะมาถึงเรายกตัวอย่างของรอมฎอนที่กําลังจะมาถึงเราเนี่ยหลายคนก็มองคุณค่าของรอมฎอนไม่เหมือนกันแล้วหลายคนมองคุณค่าของรอมฎอนไม่เหมือนกันบางคนมองรอมฎอนเป็นเพียงแค่ดเดือนธรรมดาเดือนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป บางคนบอกว่ารอมฎอนมาถึงมัตตบะเพราะอะไรรอมฎอนเป็นเดือนที่มีขนมมากที่สุดมัตตบะถามว่ามัตตบะเนี่ยอินทภานลำเนี่ยของหวานเนี่ยเดือนไหนขายมากที่สุดเดือนไหนครับอมฎอนขายมากที่สุดบางคนมองรอมฎอนเป็นแค่เดือนขนมหวานบางคนมองรอมฎอ a เป็นเดือนที่เกิดความยากลำบากโอ้ r a m a d นมาถึงแล้วทำงานไม่ไหวแน่เลย ต้องมานั่งถือสินอดบางคนเนี่ยเปิดร้านขายของต้องมาปิดร้านช่วงกลางวันเพื่อให้เกียรติละมอดอนบางคนก็รู้สึกเมื่อไหลละมอดอนนั้นจะได้จากไปเสียทีเขาจะได้มีชีวิตปกติบางคนก็มองว่าละมอดอนบางองค์กรศาสนามองว่าละมอดอนคือช่วงเวลาทองที่จะขอบริจาคเงินได้เงินมากๆในช่วงละมอดอนบางคนก็มองแบบนี้แต่สําหรับผู้ศรัทธามองละมอดอนคือ เดือนแห่งการปลดปล่อยตัวของเขาจากนรกของอัลลอฮฺซุบฮานตอาลาเนี่ยความรู้บนพื้นฐานของความรู้ที่ต่างกันมันก็จะมีสะท้อนความคิดที่ต่างกันต่ออิบาดของอัลลอฮฺซุบฮานุุตอาลาคือจะมีผลสะท้อนที่ต่างกันนะครับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในดุนยานี้นจริงๆเนี่ยคนเนี่ยนะไม่ได้ต้องการรถ หรือว่าไม่ได้ต้องการบ้านสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในดุนยานี้คืออะไรฮะคือการที่เราได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานูอตตาลานี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยถ้าหากว่าคนคนหนึ่งกาลังจะตายอย่างเช่นเราเนี่ยกำลังจะตายลงไอเราที่อยากจะได้สิบล้านเนี่ยสมมุติว่าให้เลือกนะครับระหว่างสิบล้านห้าสิบล้านหรือว่าร้อยล้านในวันเนี่ยคือให้คุณใช้เลย ร้อยล้านให้คุณใช้ก่อนคุณจะตายร้อยล้านกับการอภัยโทษของลอสซุมานัวตาลาทั้งหมดที่คุณเคยทำบาปไว้เนี่ยคนที่กำลังจะตายเนี่ยจะเลือกอะไรร้อยล้านนร้อยล้านบางทีเอาไปใช้นี่ยังไม่รู้ยต,ต้องซื้ออะไรบ้างซื้อบ้านเป็นสิบซื้อรถเป็นสิบซื้อหนูซื้อนี่เพื่อให้มันเป็นที่สอบสวนในในวันเคียรมัสกระนั้นหรือ เอาไปแล้วก็เพื่อที่ให้เรามาสอบสวนว่าแต่ละบาทเนี่ยเอาไปใช้อะไรกันนั้นหรือหรือว่าจะเอาการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานุตลตาราแน่นอนผู้ศรัทธาทุกคนอยากจะได้การอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานุตลตาลาแต่เราหลายๆคนมองไม่ออกว่าออมดอเนี่ยมันคือเดือนแห่งการอภัยโทษต่ตออัลลอฮฺสุบฮานุตลตาลาไม่เอามันเหมือนกับว่าแล้วอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาก็จะโกรธโกรธมาก กดสาหรับบ่าวของพระองค์ที่อัลลอฮฺสุฮาตาลาเนี่ยให้สิ่งดีๆแต่ว่าบ่าวนั้นไม่เอาคือการเนรคุณต่อลัลลอฮฺสุฮาตลาการเป็นคนไม่ดีต่อลัลลอฮฺุฮาตาลาเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่คนฝ่าฝืนอย่างเดียวนะครับการที่เราไม่ยอมรับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มานั่นก็ถือว่าเนรคุณเหมือนกันยกตัวอย่างถ้าหากว่าเราไปเจอคนคนหนึ่งเนี่ยเขาต้องการจะซื้อน้ําแก้วหนึ่งโดยเขาไม่มีเงินเขาบอกว่าเขาอยากจะได้น้ําแก้วนี้มากเลยแต่เขาไม่มีตัง แล้วเราเนี่ยเป็นคนที่มีเงินเราก็บอกว่าเอ้าบางเอาไปเลยสิบบาทผมซื้อให้แล้วคนนั้นบอกไม่เอาไม่เอาบอกเอาไปเลยเนี่ยไม่ต้องเอาตังค์มาใช้เลยสิบบาทเอาไปเลยเขาบอกเขาไม่เอาแล้วเขาไปตีโพลตีภายในที่อื่นว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไม่รับความเมตตาไม่ได้น้ำไม่ได้นู่นไม่ได้นี่ไม่ได้นั่นเลยแต่ว่าเป็นเพราะเขาไม่เอาเองอย่างนี้อัลลอฮฺสุฮาตลาก็เลยโกรธคิวคนแบบนี้เช่นเดียวกันอนเนี่ยมาถึงเนี่ย เป็นเดือนแห่งความเมตตาของรัศวัตะลานเดือนแห่งการปลดบาปเนี่ยหลายคนมองไม่ออกว่าคือเดือนแห่งความเมตตาก็ปฏิเสธไม่เอาพอเข้าสู่รามั่อนบวชก็ไม่ไหวละหมาดก็ไม่ไหว,าาไไหวถือศีลอดก็ไม่หยุดที่จะโกหกไม่หยุดที่จะทําตัวไม่ดีเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนั่นก็คือการปฏิเสธอย่างชัดเจนเลยว่าไม่เอา <c oughs> นี่ก็คือเขาเรียออะไรเป็นเป็นพื้นฐานของความรู้ของตัวเองเนะี่ยก็ไม่สามารถจะปกป้องตัวเอง ให้พ้นจากความชั่วร้ายได้แม้กระทั่งความดีหลายๆอย่างเนี่ยมาถึงก็ไม่พ้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองนั้นยืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาได้เช่นเดียวกันกับอีมาดัตอื่นๆเหมือนกันวันนี้คือเราไม่สามารถจะเขาเดีช่ชฉลาใจได้ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เรากำลังดำเนินอยู่นั้นมันจะทำให้เรารอดพ้นไปตลอดชีวิตของเราไม่ได้ อย่างเดียวเลยคือต้องประกันตัวเองจากในทุกๆวันให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพราะสิ่งที่นามมุฮัมมัดซอลลาลลลฮมบอกในยุคสุดท้ายเนี่ยถ้าฟิตนะมาถึงเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพที่แบบบางครั้งเรามองสิ่งที่ไม่ดีเป็นเรื่องดีเหมือนกับคนที่ทานิฟูชาบานเนี่ยเขาถามว่าเขาทํานิฟูชาบานทําทําไมอะ่ะเขาทุกคนนะครับก็จะบอกเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าเขาทำเนี่ยคือเขาทําบุญเขาเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเขาเลยทํา อย่าลืมนะบิดอาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสองประการเท่านั้นหนึ่งคือเขาเชื่อว,ว่าสิ่งเนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่เขาไม่รู้จักสุนนนบีเขาเลยทำมันขึ้นมา <c oughs> สองตั้งใจที่จะขัดแย้งกับสุนนนบีจริงๆซึ่งประการที่สองเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาทั่วไปมันจะเกิดจากคนไม่หวังดีอย่างชีอะอย่างคนที่ต้องการทำลายอิสลามเนี่ยเขาจะสร้างสร้างแนวทางอุจริกรรมขึ้นมาเพื่อทำลายเลย แต่ถ้าหากว่าเป็นมุสลิมเราที่ทําอุตริกรรมหรือว่าทบิดาอ์ขึ้นมาเนี่ยด้วยเป้าหมายเดียวเลยคืออะไรครับอยากจะเป็นคนดีอยากจะได้ผลบุญอยากจะทาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีนั่นแหละครับนั่นแหละคือฟิตรณะที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันและเป็นฟิตรณะที่เกิดขึ้นและก็จะทวีคูณต่อไปและสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสอลรับจะถูกเปลี่ยนไปและบิดาอ์ก็จะถูกนํามาเป็นสุนนะเสียเองวันนี้นะครับเมาลิดนบีเนี่ยทิ้งไม่ได้ เพราะมันเป็นสุนนะเลว้วนิฟูชาบาเนี่ยทิ้งไม่ได้เพราะเป็นสุนนะแลว้วการก็ทำหลายหลายอย่างที่ขัดแย้งกับสิ่งที่นบีนมาทิ้งไม่ได้เพราะตอนนี้มันเป็นแนวทางของพวกเขาแล้วเป็นแนวทางของพวกเขาแล้วฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้นะครับเราได้เรียนได้ศึกษาหาความรู้เนี่ยถือว่าเป็นความโปรดปรานนะที่อัลลอฮฺสุลตัราบเป็นอย่างมากแล้วก็รอเลยเมื่อนบีมุฮัมมัดส,สลามบอกว่า อิดาดุยะทิลอามานะตุฟังตัดิริสาเมื่อใดก็ตามที่อามานะของผู้คนนั้นเลือนหายไปจงเตรียมไว้เลยว่าวันเกียามัดกำลังจะมาถึงแล้วและวันเกียามัดจะมาถึงนะครับดูให้ดีเลยนะครับเมื่อใดก็ตามที่ดัจจานออกมาจากอัสฟะฮานหรืออิสฟาหานดัจจานจะออกมาพวกต้อนรับดัจจานก็จะมียาฮูดีมีชีอ์ ที่พวกเขารอคอยดัจานอยู่พวกนี้จะเป็นพลพรรคของดัดานที่จะรอดัชนพอดัจานออกมามันก็จะไปทั่วแผ่นดินทั้งหมดเลยที่สองที่จะไม่ไปคือมักกะแล้วก็คือมาดีนะคือเขตฮารอมแล้วก็เขตฮารอมของมักกะเนี่ยเขตฮารอมของมาดีนะเนี่ยไม่สามารถจะเข้าได้แต่วันนี้ที่ผมเห็นนะครับเยาวาชนที่อยู่ในเขตฮารอมเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสภาพถ้าหากว่า สุนนะท่านะบีหรือว่าคําพูดนะบีเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้มันจะมีอีกฮะดิษบทนึงที่ตอนที่ยุคสุดท้ายจะมาถึงเนี่ยก่อนที่วันสิ้นโลกจะมาถึงเนี่ยมดีนะเนี่ยจะคายคนชั่วออกบทนเนี้ยคือเห็นว่าพฤติกรรมไม่ดีเกิดขึ้นในฮารอมเชื่อว่าฮะดิษบทนี้มันจะต้องมาแน่การที่มดีนะน,นั้นจะคายคนชั่วออกเสมือนกับเหล็กที่มันขึ้นสนิมและถูกถูกสลัดทิ้งออกไป ถูกเหลาออกไปให้เหลือแต่เหล็กแท้ๆเหลือแต่เหล็กมลๆแท้ๆของแท้เลยสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นคือผมถามเพื่อนเลยด้วยความแบกใจนะเพื่อนบอกว่ามันก็เป็นตามตัวบทฮะดิษเพราะว่าฮะดิษบอกว่าจะต้องคายคนชั่วออกแสดงว่ามันต้องมีคนชั่วก่อนถ้าเมืองมาดีนะไม่มีคนชั่วเลยมันก็จะต้องไม่มีการเอาใครออกเลยแต่วันเนี้ยมาดินะในช่วงในฮารอมเนี่ยมันต้องมีคนไม่ดีก่อนและวันนี้มันก็มีแล้ว แล้วเมื่อคนชั่วออกไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อมันจะเหลือแต่คนดีเมื่อเหลือแต่คนดีดัตจานจะปรากฏตัวพร้อมกับยาฮดีพร้อมกับพวกพักพวกของมันแล้วก็จะเดินไปทุกสถานที่เพื่อล่อลวงล่อลวงผู้คนนั้นให้ออกจากหลักการศาสนาและสุดท้ายอเลสซูอัตลาก็จะให้อิหมัดมมดีเกิดขึ้นมาแล้วก็มาสังหารอิหม,มัาสังหารดัตจานแล้วก,กับนบีอีสาที่อเลสซูวัตลาจะให้ลงมาแล้วก็สังหารดัตจานจนกระทั่ง เสียชีวิตที่แผ่นดินบาเลสไต์เหตุการณ์นี้มันก็จะเกิดขึ้นตามลำดับของมันตอนนี้นะครับเราเข้าสู่ภาวะที่ผู้รู้เสียชีวิตเข้าสู่ภาวะที่ความรู้ผสมเข้าสู่ภาวะที่ไม่สามารถจะจำแนกความจริงและความเท็จได้แล้วภาวะต่อไปที่เราจะเจอคือภาวะแห่งสงครามภาวะที่ประเทศอินเดียจะเกิดสงครามใหญ่ภาวะที่ประเทศอาหรับนะครับจะเกิดสงครามใหญ่จ,หญจนกระทั่งไม่เหลือพื้นที่ให้เกิดสงครามอีกเลย และภาวะที่ที่จะมีหลังจากสงครามนะครับเรื่องของศาสนาเนี่ยจะหายไปแล้วสิ่งที่ฮารามจะถูกอุบัติขึ้นมาเป็นสิ่งที่ฮารานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยตอนนี้คือดอกเบี้ยบางพื้นที่ฮารานแล้วฮารานด้วยกับอะไรฮารานด้วยกับความคุมเคี่ยบอกว่าคนที่ซื้อบ้านด้วยกับดอกเบี้ยเป็นที่อนุญาต คือดอกเบีย้ยเคยเป็นที่เราไม่เคยไม่เคยมีงยเงื่อนไขใดๆเลยแต่วันนี้มีผู้รู้บางคนบอกว่าสามารถซื้อบ้านได้ด้วยกับการต้องซื้อแบบดอกเบีย้ยเพราะเกิดความจําเป็นความจําเป็นที่เราตั้งขึ้นมามันอยู่ที่มาตรฐานของเราอยู่ที่ความนึกคิดของเรามากกว่าลองสร้างขึ้นมาเองว่ามันคือความจําเป็นจริงๆอัลสวดตลาเตรียมบ้านเอาไว เตรียมบ้านไว้ให้เป็นบ้านที่เราจะได้อยู่แต่ตอนนี้คืออลอตทดสอบหลายคนไม่ผ่านแบบทดสอบที่จะไปเอาบ้านของอลอไปซื้อก่อนไปเอาดอกเบี้ยซะก่อนแล้วก็บอกกับตัวเองว่ามันคือภาวะความจําเป็นแล้วก็มีผู้รู้มาการันตีด้วยว่าสามารถซื้อได้เพราะเกิดความจาเป็นสิ่งที่เคยฮารามมาเป็นฮารานดนตรีเริ่มฮารานตอนนี้เขาไม่เล่นดิสีตีเป่าแล้วเขาใช้เสียงอะคาเบล่า เสียงบุบบับบุบบับให้เป็นเสียงคล้ายๆเสียงกลองหรือเป็นเสียงคล้ายๆเป็นโนหรือเป็นเสียงคล้ายๆเสียงกีตาร์แล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่ดนตรีมันเป็นเสียงจากปากเป็นเสียงจากคําพูดกระทําได้เอาความคุ้มเครือนเนี่ยมาใช้แล้วก็ออกกฎว่ามันเป็นสิ่งที่ฮารานคนที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงออกกฎมาว่าสามารถแต่งตัวเป็นผู้หญิงได้เพราะอะไร เพราะหัวใจของเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงความรู้สึกเขาเป็นผู้หญิงเขาขู่กลมตัวเขาเองว่าเขาเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายแล้วในยุคปัจจุบันสามารถที่จะแปลงเพศได้ให้เป็นผู้หญิงอย่างแท้จริงฉะนั้นวันนี้คนที่มีหัวใจผู้หญิงและแปลงตัวเองเป็นผู้หญิงสามารถกระทําได้เพราะเขาคือผู้หญิงในหัวใจสิ่งที่เขาทําคือไม่ใช่เรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายอนุญาตให้ทําได้ ตอนนี้นะครับกฎต่างๆที่เคยถูกห้ามเอามาเป็นฮาลา่นหมดแล้วสงครามก็เกิดขึ้นแล้วความบิดผิวในหน้าที่ก็เกิดขึ้นแล้วความมัว่วบิดาหรือความโอลรหนของวิชาวความรู้ก็เกิดขึ้นแล้วคนนะครับเอาใจใส่ในเรื่องราวศาสนาแบบผิวเผินแล้วไม่มีใครสามารถที่จะพูดเรื่องศาสนาเข้าถึงแก่นแท้ได้อย่างแท้จริง ท่านจะมีมุฮัมหมัดส,สะลัล,ะละว่าอะสละาัมบอกว่าในยุคสุดท้ายในยุคที่คนที่เป็นผู้สัตด์จริงถูกมองว่าโกหกคนที่เป็นคนที่โกหกหมดเช็ดถูกมองว่าเป็นเรื่องจริงวันนี้คนฟังศาสนาพูดเรื่องจริงไม่มีใครฟังแต่วันนี้พอฟังอะไรที่มันสบายหูสบายใจฟังถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่โกหกก็ตามวันนี้นะครับถ้ามีสองช่องให้เลือกเ,เรื่องหนึ่งพูดนรกสวรรค์ พูดบนพื้นฐานความเป็นจริงพูดบนความผิดได้เข้านรกพูดบนความถูกต้องได้เข้าสวรรค์จริงๆกับอีกช่องหนึ่งที่เล่นตลกให้เสียงให้ให,ให้ให้ความสนุกสนานให้ความเพลิดเพลินคนในยุคปัจจุบันนี้จะทิ้งเรื่องของนรกสวรรค์ไปและไปดูเรื่องราวของตลกเราสามารถวัดคุณค่าได้วัดมาตรฐานได้จากยอดไลค์ของแต่ละช่องที่ดูไม่ดูเลย เราไปดูช่องที่เขาเล่นตลกพูดตลกเรื่องโกหกเรื่องลามกยิ่งเรื่องลามกด้วยนะเรื่องลามกเรื่องโกหกเนี่ยเป็นที่ดูเป็นแสนแสนเป็นล้านคนแต่เอาศาสนาเนี่ยให้อาจารย์ชกักรินบรรยายให้อาจารย์โฟรซา,านให้อาจารย์ฮัมดานบรรยายเนี่ยคนดูหกคนทางังที่พูดเรื่องจริงจริงไหมจริงคนที่ไม่มีความรับผิดชอบอ่านกูรานก็นไม่เป็น อาจารย์ก็ไม่ได้ตัชวีดก็ไม่ถูกแต่ขึ้นเป็นอิหมามเฉยเลยอยู่ดำรงเป็นตำแหน่งเป็นอิหมามเป,เป็นจุดสูงสุดของของคณะกรรมการมัสยิดเลยคนที่ควรจะมีอามานะที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเป็นลูกลูกป้าขายก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นแต่ว่ามีความรู้เรื่องกุรานถูกเก็บเอาไว้ไว้ที่อื่นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นอิหมามแน่นอนไปอยู่ตรงนู้นเลยไปรออ่านกุรานเปิดงานอย่างเดียว แต่คนที่เป็นอิหมัมเนี่ยคนที่ไม่มีกุรอานเนี่ยนี่คือสลับตําแหน่งละคนที่มีอามานะถูกมองว่าไม่มีอามานะคนที่มีความน่าเชื่อถือถูกมองว่าไม่มีความน่า,นาเชื่อถือคือมันตลบัดไปหมดเลยแล้วท่านอบีม uh ุฮัมมัดสุลัานก็บอกว่าพอมาถึงยุคนี้คนก็จะพูดในสิ่งที่เรียกว่ารวยบิลตร์รวยบิลอ์คืออะไรซาฟาถามนาบีรวยบิลอ์คืออะไรรวยบิลอ์คือพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่มีความรู้ วันที่คนเนี่ยออกมาพูดเรื่องศาสนาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างแท้จริงนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับถ้าหากว่าเราดูช่อง t i k t o k หรือช่อง Youtube หรือใน f a c e b o o k หรือในช่องทางใดๆก็แล้วแต่เราจะเจอใครก็ไม่รู้แต่งตัวใส่สูตรใส่โต๊ะใส่สารบันแล้วก็ออกมาพูดเรื่องราวศาสนาแบบผิดผิดเพี้ยนๆเมื่อเช้านี้เอง นั่งนั่งดูอยู่มีนี่คนหนึ่งคุมพิยามแต่งตัวดีปกปิดดีทุกอย่างออกมาบอกว่าวันนี้จะมาจะมาพูดวิธีการทําให้ลิสกีเข้ามาในบ้านทําให้การค้าขายของเรานั้นดีเอาอายะกุราตัวเนี้ยเอามาเขียนสเสร็จแล้วเอาเอากระดาษใบนี้ใส่ไว้ในตู้กับข้าวแล้วก็เอากระดาษใบนี้ใส่ไว้ที่เก็บตังค์หลังจากนั้น ให้อ่านแบบนี้เจ็ดวันแล้วลิซากีจะมาทันทีอินนาลิลลห์แล้วเชื่อไหมคนฟังเนี่ยเต็มเลยคนบอกอาเมนคนบอกอาเมนอัลฮัมดุลิละบางคนบอกอ่านขี่ครั้งครับนี้บางคนถามอ่านยังไงไม่รู้อ่ะคนที่ไม่ได้เรียนไม่มีความรู้แต่มาพูดอย่างเงี้ยคนตามเลยแต่ลองให้อาจารย์อาเมนสัมพันธ์ไปพูดสิให้อาจารย์อัสมันพูดคนเนียไม่ไม่ฟัง คนเนี่ยไม่ดูคนเนี่ยไม่เชื่อแต่แบบนี้เชื่ออย่างที่เราเคยได้ยิน ah อินนาฟตหนาและก็ฟะฮัมมูบีนาอายะกุรานที่พูดถึงการบิชิตบิชิตมกักะคนได้ยินว่าอินนาฟตหนาแท้จริงเรานั้นได้เปิดเปิดเข้าใจว่าเป็นการเปิดการค้าเปิดอะไรก็แล้วแต่อ่านอายะนี้แหละเดี๋ยวอัลลอฮ์เปิดลิซกีให้เอามาเอามาใช้แล้วคนก็อัลฮัมดุลละอัลฮัมดุลละมัลลอฮ์สุดยอด เนี่ยเราต้องอ่านอย่างนี้และอ่านอย่างนี้เจ็ดเที่ยวยี่สิบเที่ยวอะไรก็แล้วแต่พอเราไปทักว่ามันไม่มีที่มาที่ไปนะคุณก็เลื่อนไีคุณก็เลื่อนไปดีคุณก็ไม่ต้องอ่านดีคุณก็ไม่ต้องมาดราม่าได้ไหมเ,เป็นลักษณะอย่างนั้นอีกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันบิดาอ์เกิดขึ้นง่ายมากเกิดขึ้นง่ายมากผู้รู้ เกิดขึ้นง่ายมากแล้วก็มาพูดแบบไยบิวต์พูดไม่มีความรู้มาพูดเรื่องประเด็นขัดแยง้งศาสนาตัวเราตัวคนที่พูดเองนะนะคนที่มีความรู้เรื่องขัดแยง้งศาสนาเขาไม่พูดเพราะอะไรเขารู้ว่าพูดไปเนี่ยมันก็ไม่จบผู้รู้จริงนะในประเด็นมัสอาที่ขัดแย้งเนี่ยพูดไปมันจะจบยังไงมันขัดแย้งมาตั้งแต่สมัยซอราบะแล้วมันจะทําให้จบในวันนี้เหรอคือมันคนที่มีความรู้เขามองอยังไกงก็มองมองว่าเป็นไปไม่ได้ คือจะจบยังไงให้มันจบแบบจบวันนี้ให้มันจบเบ็ดเสร็จเลยมันเป็นไม่ได้เขาก็พูดน้อยเพราะเขารู้พูดไปเนี่ยมันก็จะสะเทือนมันก็จะเกิดกระแสมันก็จะเกิดแรงต่อต้านมันก็จะความเข้าใจที่ไม่เข้าใจมันก็จะเกิดอะไรเยอะเขาก็จะไม่พูดแต่ไอคนมาพูดี่ยคือคนไม่รู้พูดจังเลยในเรื่องประเด็นไม่พูดตั้งแต่ตั้งแต่เข้าบวชจนกระทั่งออกบวชจนกระทั่งข้ามมาอีกปีนึงก็ยังพูดเรื่องเดิมเลย มันก็จะเป็นอยู่อย่างเนี้ยในยุคสมัยมันก็จะเป็นอยู่อย่างเนี้ยเวลาเรียนหนังสือมีโอกาสเรียนหนังสือไม่เรียนเขาส่งให้มาเรียนหนังสือมาเรียนศาสนาก็ขี้เกียจถามว่าอยากได้ศาสนาอยากได้ศาสนาอยากเป็นอาจารย์อยากเป็นคนมีความรู้แต่ไม่เรียนหนังสือมันก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยมันก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยคือนี่คือเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นฉะนั้นบนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับที่เราจะต้องขอดุอา อย่างจริงจังแล้วก็ด้วยความจริงใจและพยายามสร้างแนวทางของตัวเองให้ได้ภาพผลมากที่สุดให้ได้ภาพผลมากที่สุดนะครับกุรานคือสิ่งที่เป็นสัศธรรมอินนัสเนลฮะดีสกิตาบุลลอฮ์คือฮะดีสของท่านนบีบทเนี่ยมันจริงๆมันมันลึกซึ้งนะว่าคําพูดที่สัจธรรมที่สุดคําพูดที่ดีสุดมันคือกิตาบุลลอฮ์คือ ดํารัสของอัลลอฮฺ سبحانه และอาลาศึกษาดํารัสของอัลลอฮฺ سبحانه แตะอาลาศึกษาอายะคุรานให้แม่นแม่นและให้เข้าใจนะครับให้เข้าใจถ้าหากว่าเราลองคิดดูนะครับถ้าเราแต่ละวันเราศึกษาอายะคุรานทีละอายะทีละห้าอายะด้วยความเข้าใจจริงๆเนี่ยผ่านไปสิบวันเราก็ได้หลายอายะแล้วเราก็ได้มากแล้วห้าสิบอายะแล้วแต่ถ้าเราวันนี้ยังปล่อยตัวเองเล่นคุยสนุกสนาน เราจะไม่ปลอดภัยจากฟิตนาที่เกิดขึ้นแน่ๆมันคว้าเราแน่มันดึงเราแน่อินนัสแนลฮะดีษกิตาบุลลอฮ์วะคอยรอฮะดีฮัดูมุฮัมมัดแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดคือแนวทางของท่านนาบีสุนนะของท่านนาบีเอามาปฏิบัติใช้หมดเลยแม้กระทั่งการแต่งกายแบบนบีก็เอามาปฏิบัติใช้คืออย่าเอาอย่างและทิ้งอย่างคือดูซิว่านาบีชอบอะไร ถึงแม้ว่ามันไม่ใช่เป็นซุนนะแบบบทบัญญัติแต่มันเป็นซุนนะคือเอามาทําเพราะเรารักนบียกตัวอย่างคือนบีไม่ได,ไได้ไม่ได้ฟิกหรอกว่าเราต้องแต่งกายยังไงเราจะใส่โตบหรือไม่ใส่โต๊บก็ได้มันเป็นเรื่องของเราเป็นสิทธิ์ของเราแต่ทีนี้ว่าเราเคยมองกระจกตัวเราเองไหมว่าเราเวลาที่เราแต่งตัวไปแล้วเนี่ยมันบอกว่าฉันคือมุสลิมคนหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องพูดมันออกมานั่นแหละคือทําอย่างนั้นเลย ทำให้คนรู้ว่าเราเนี่ยคือมุสลิมคนหนึ่งโดยที่ไม่ต้องพูดออกมายังไงก็ได้จะแต่งใส่กางเกงก็ไน,น้จะใส่โต๊ะก็ได้จะใส่อะไรก็ทําให้คนเนี่ยรู้ว่าเราคือมุสลิมจําแนกจากท่านจําแนกจากยาฮูดีจําแนกจากนาซอรอจําแนกจากคนอื่นเพื่อให้รู้ว่าเราเนี่ยรักอิสลามและดํารงอยู่ซึ่งอิสลามนี้การเม้เราคือสิ่งที่เรียกว่าซุนนะนาบีที่เป็นมัวอัคะดะถึงขั้นเป็นวาจิบ บางศนะบอกเป็นวาจิบจําเป็นต้องไว้คราเราก็อย่าไปหานตัดพี่น้องอย่าไปดูถูกอย่าไปด้อยราคาของแนวทางนบีมูฮัมหมัดสุลต์สัลัมเพียงแค่ว่าต้องการเป็นคนหล่อต้องการให้คนมองต้องการให้คนชมต้องการให้ตัวเองนั้นดูดีจริงๆดูดีที่สุดคือการทําให้เหมือนนบีมูฮัมหมัดสุลต์สลัมากที่สุดด้วยกับมารยาทท่านนบีที่สุดนั่นคือดีที่สุดเลยดีกว่าเรื่องอื่นเป็นไหน นัน่นคือความจริงใจที่เราต้องต้องทำเรียนศึกษากุรานจับแนวทางท่านนบีมาใช้แล้วก็อย่าหลงผิดอย่าได้สร้างอุตริกรรมในเรื่องราวศาสนาเพราะว่าอุตริกกรรมเรื่องราวศาสนาคือสิ่งที่บันทอนภาคผลบุญของเราและทําให้เกิดแนวทางที่หลงผิดฉะนั้นเราต้องต่อสู้กับเรื่องของบิดาที่ไหนมีการทําบิดาเนี่ยเราต้องสอนเขาบอกเขาด้วยกับให้มาบอกเขาว่า สิ่งนี้คือสิ่งที่ผิดและอย่าไปกลัวเราต้องพูดเราต้องบอกเท่าที่เรามีความสามารถจะทําได้อย่างนิดฟูชาบาลเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับสิ่งที่นบีมาบอกเราก็ต้องบอกตรงไปตรงมาว่านิดฟูชาบานคือสิ่งที่ผิดดนตรีคือสิ่งที่ผิดเราก็ต้องบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าดนตรีนั้นคือสิ่งที่ผิดเพราะความหวังดีตรงเนี้ยมันเป็นความหวังดีที่คนฟังเนี่ยเขาจะได้รับ ถ้าเขาฟังด้วยกับหัวใจที่เป็นธรรมเนี่ยเขาจะรับเขาจะฟังเขาจะยอมเขาจะยอมจำนนในคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺสุบฮานุุตาลาและนั่นก็คือการดำรงซึ่งศาสนาในยุคสุดท้ายเพราะว่าอะไรมะถ้าหากว่าเราตายจากโลกดุนยานี้ไปถ้าหากว่าเรายังทำความผิดที่ผิดต่อหลักการศาสนาอยู่เรารับไม่ไหวหรอกครับกับการลงโทษของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลา มันเป็นความเพลิดเพลินในโลกดุนยาแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองเอัลลอฮฺสุบฮตัลาสร้างดุนยาเนี่ยมาแค่6วัน6วันที่อัลลอฮฺสร้างแต่อัลลอฮฺสุบฮตลาให้มันดําเนินไปอีกหลายๆพันปีตั้งแต่ยุคสมัยนบีอาดัมจนกระทั่งถึงอะไรครับถึงสุดท้ายในวันเกียรม้แต่มันก็จะอยู่วนเวียนอยู่ใน6วันในหนึ่งสัปดาห์ในหนึ่งสัปดาห์นี้แหละมันจะไม่พ้นไปจากวันนี้ นะครับนี่เป็นวันเวลาของอัลลอ์สุบฮานุตะลาวันหนึ่งมันก็จะต้องสิ้นสุดลงและวันหนึ่งทุกชีวิตจะต้องไปยืนอยู่เบื้องหน้าอัลลอฮ์และชำระความในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้สแสวงหาและได้กระทําไว้ใครก็ตามที่อาจหานขัดแย้งกับหลักการของอัลลอฮ์ท้าท้งที่รู้มันเป็นสิ่งที่ผิดแล้วเราก็การลงโทษที่ทวีคูณมันต้องประสบกับเขาอย่างแน่นอนแต่ใครก็ตามที่ยอมจำนนกับเนื้อกับตัวในสิ่งที่ ขัดแย้งต่อ,อลอสุบฮานูตาลาก็หวังว่าอลัลลอฮ์ซุบฮานูตาลาจะอภัยโทษให้กับเขาใครก็ตามนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ก็พยายามที่ต้องรักษาศาส,สนาที่ตัวของเขาและทำศาสนาทำงานศาสนาให้อย่างเต็มที่แล้วก็หวังว่าลูกหลานของเรานั้นก็จะรอดพ้นไปกับเราด้วยนะครับก็ฝากพวกเราทุกคนนะครับเป็นคำนัสิฮัตเป็นคำเตือนเป็นคำบอกต่อถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคสุดท้าย นะครับแล้วก็ฝากบรรดาผู้รู้ทุกคนให้ทําหน้าที่ด้วยทําหน้าที่อย่างมีชั้นเชิงที่ดีและก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าหลายคนที่เป็นผู้รู้เนี่ยทำหน้าที่แต่ไม่มีให้มะไม่มีม o อ r e อไม่มีข้อคิดข้อเตือนใจที่ดีหรือตัวเองนั้นไม่สามารถจะเป็นแบบอย่างที่ดีได้ฉะนั้นต้องทําหน้าที่อย่างมีให้มะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมด้วยนะครับนั่นแหละคือการทํางานศาสนาที่ จะได้รับประสิทธิผลมากที่สุดเลยแล้วก็ขอดูอาให้อัลลอฮฺทรงฮัตาลาให้สุขภาพของเจ้าของร้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานบรรยายในแต่ละครั้งณสถานที่แห่งนี้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีลิสกีที่มากมายเพื่อที่เราจะได้ปกป,ป้องศาสนาของเราเรารักศาสนาของเราเรารักอัลลอฮ์เรารักแนวทางนาบีเรารักอิสลามเราก็จะยืนหยัดมั่นคงจะไม่สั่นคลอนไม่ว่าใครหน้าไหน จะมาหยุดยั้งเราหรือจะมาทิ่มแทงเราหรือจะทำสงครามกับเราเราก็จะยืนหยัดสู้กับมันนะครับเราก็จะยืนหยัดสู้กับมันอย่าไปยอมแพ้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮออีลาอันตะอัสตักฟิลุกะวะตูบุไลสลามุอะลัยกุมุรราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ